ก็บอกมาสิคุณก็ชี้แจงให้ประชาชนเชื่อสิใช่ไหมก็ต้องอธิบายเปลี่ยนแล้วขอโทษสถานการณ์มันเปลี่ยนก็ขอโทษประชาชนมาแล้วคนก็จะด่าไปซะแล้วก็เป็นการระบายอารมณ์ว่าเอาแล้วถ้าคุณขอโทษมาแล้วแล้วคุณแก้ไขอีกไหมคุณมองไปข้างหน้าไหมอะไรเงี้ยมันเป็นกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับแค่นั้นเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณขอโทษจริงๆเนี่ยคุณได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วหรือยังครับเพราะนั้นคุณจะมาบอกโอ้ยให้สรรเสริญเหรอขอโทษแล้วให้สรรเสริญเหรอมันไม่ได้คนเจ็บคนตายเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นตอนนี้คุณได้วางแผนข้างหน้าแล้วหรือยังอะไรยังไงเพราะนั้นคนเขาก็จะไม่เชื่อมั่นเขาก็ด่ากลับว่าขอโทษแล้วทำไมที่ผ่านมาพูดละกี่ทีไม่ฟังแล้วเขาก็เอาย้อนกลับมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนไม่เข้าใจนะฮะคนเข้าใจว่าอย่างเช่นเมื่อวานเรื่องขอโทษเรื่องไม่ซื้อวัคซีนหรือไม่เข้าโควิดอะไรอย่างเงี้ยคนเข้าใจว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแต่ว่าเมื่อย้อนกลับไปก็คือว่างั้นถ้าอย่างนั้นทำไมคุณไม่เข้าโควิดด้วยเขาอ้างนู่นนี่ว่าสัญญาไม่เป็นธรรมเราจะไม่มีอำนาจต่อเราไม่สามารถจะซื้อวัคซีนย่อหรือแล้วคุณไปดูสัญญากับแอสตราสิมันเป็นธรรมไหมมันรัดกุมไหมมันก็ทำไมคุณเลือกปฏิบัติเพราะโควิดไม่เอาแต่แอสตราเอามันเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นคนมันก็ตั้งคำถามต่อมันช่วยไม่ได้แต่แน่นอนฮะคุณก็รับมือได้เท่านี้แหละถ้าคุณเป็นรัฐคุณก็ต้องขอโทษด้วยใจจริงแล้วก็บอกไปเลยว่าสถานการณ์มันเราประมาทไปหน่อยมันประมาทอยู่แล้วคุณจะไปบอกไม่มีคำว่าประมาทไปเลยคุณบอกว่าคุณไม่พูดคำว่าผิดพลาดด้วยซ้ำใช่ไหมคุณบอกมันไวรัสมันกลายพันธุ์เราคาดการผิดคุณพูดแค่เดี๋ยวความคาดหมายเดี๋ยวความคาดหมายคือโอเคมันก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าคุณเริ่มปรับตัวแล้วแต่มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าระบบเราในการประเมินสถานการณ์มีปัญหาใช่ไหมการพยากรณ์การระบาดมีปัญหาใช่ไหมการหลงตัวเองวิธีคิดทัศนะว่าเราปิดประเทศได้เราล็อกได้เราล็อกดาวน์เรากันเราใส่หน้ากากแล้วเพียงพออะไรทำให้เกิดการหลงตัวเองแบบนั้นมันก็จะได้ตั้งคำถามต่อแต่ถ้าทุกคนสรรเสริญโอเคขอโทษแล้วจบกันมันจะมีการตั้งคำถามต่อไหมมีประเมินต่อไหมมันมีหลายเรื่องต้องประเมินต่อนะว่าทัศนะแบบไหนทำให้เราหลงตัวเองไม่เข้าโควิดทัศนะแบบไหนที่ทำให้เราไปผูกกับแอสตราให้สยามไบโอไซด์ผิดผลิตเนี่ยมันเป็นทัศนะที่เกิดจากความคิดแบบไหนการระบบแบบไหนกระบวนการไม่ยอมให้มีการมีส่วนร่วมของข้าราชการอย่างทุกฝ่ายจริงๆแล้วอีโก้นายกหรือเปล่าการประเมินผิดการหลงตัวเองหรือเปล่าเรื่องแบบนี้มันต้องทบทวนทั้งสิ้นครับถ้าเราอยู่ในความคือเราคาดหมายมาตั้งแต่7ปีที่แล้วแล้วคุณรัฐประหารเนี่ยพังแน่คาดหมายไว้แล้วแต่มันทำอะไรไม่ได้ไงประเด็นเราไล่คุณก็ไม่ได้ตรวจสอบคุณก็ไม่ได้คุณก็ปิดปากเราดาราจะบ่นจะโวยก็ไม่ได้คุณก็ไปดำเนินคดีเขาอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาใช่ไหมโดยระบบเนี่ยมันเป็นปัญหาใช่ไหมความชิบหายแบบนี้เนี่ยมันคาดการมา7ปีแล้วก่อนจะมีโควิดด้วยซ้ำมันขอโทษแบบนี้มันไม่มีความหมายถ้าการขอโทษมันไม่มีตัวชี้วัดมันไม่มีตัวไม่มีบทลงโทษหรือว่าไม่มีกับกลไกที่จะทำให้คุณแสดงสปิริตเพราะนั้นคุณจะเห็นในภาพไปทุกวันแหละฮะเมื่อวานก็ออกมาจะไม่มีใครตายที่บ้านอีกแล้วตลกใครกล้าพูดณวันนี้เนี่ยที่คุณปล่อยให้คนอยู่กับบ้านหาเตียงไม่ได้รักษาตัวเองไม่ได้ตรวจเชื้อไม่ได้แล้วจะไม่มีการตายอยู่ที่บ้านพูดลอยๆออกมาเพราะว่ามันไม่มีบทลงโทษไงมันไม่มีบทลงโทษเอาสิภาคเอกชน40 CEO ประชุมกันเมื่อวานจะเสนออะไรก็ได้ฉันก็รับปากหมดแหละเพราะมันไม่มีบทลงโทษไงประเทศไทยหายจนมากี่ปีแล้ว บอกว่าจะไม่มีคนจนหายคนมากี่ปีแล้วถึงวันนี้เนี่ยคนจนยังมีอยู่เลยคือมันไม่มีอะไรลงโทษเขาไงกลไกมันเดี้ยงสว250คนยังอยู่เขากลับมากี่ครั้งก็ได้เมื่อมันไม่มีกลไกลงโทษมันอยากจะพูดสวรรค์ไม่มามันก็พูดได้หมดแหละพูดพรุ่งนี้บอกไปเลยอีก1เดือนประเทศไทยจะเป็นมหาอำนาจพูดได้มั้ยก็พูดได้พูดไม่เป็นไปตามขอโทษแล้วกันแล้วไงอ่ะไม่มีใครลงโทษมั้ยเพราะฉะนั้นตัวระบบและตัวระบอบรัฐธรรมนูญการปกครองของเราเนี่ยมันมีปัญหาเพราะมันไม่สามารถเอาคนที่พูดพร่อยๆออกจากตำแหน่งได้